วัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับสหายฟิชชิงนะครับวันนี้นันหนวดได้รับสินค้าจาก FC 2กล่องนะครับน่าจะเป็นล็อกตกปลาเนาะเพราะว่าได้คุยแชทกันนะครับ FC เขาแจ้งว่าอยากจะส่งล็อกตกปลาทั้ง2ตัวเนี้ยมาให้นันหนวดรีวิวหน่อยนะเอาแบบสนุกนะตามภาษาไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะล็อกเนี่ยเป็นล็อกจากจีนนะครับ FC เขาแจ้งไว้แล้วก็ไม่ขอประสงค์ออกนามนะไม่ขอประสงค์ออกนามลงในคลิปนะโอเคก็ตามนั้นนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเอาตัวแรกกันก่อนดีกว่านะเห็นกล่องขาวๆเนี่ยจัดตัวนี้ไปก่อนดีกว่าเนาะเขาเขียนว่าอะไรอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว GCT2030 1TB 1TB หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่เกี่ยว อันนี้มันเป็นล็อกตกปลาเออดูอันนี้ก่อนนะเขาบอกว่าอะไรอะเกเรโช 3.8 ต่อ1อ๋อเดี๋ยวดูสเปคมันก่อนตัวนี้มันจะเป็นซูมสิเอาไม่ซูมเออ2030นะGCT2030 น่าจะเป็นโมเดลนะดูไปพร้อมกันเลยนะ2030นี่ตัวนี้เลยนะครับสเปคของเขาก็จะว่าด้วยตาเกียร์เรโช 3.8 ต่อ1โอ้ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะเออถือว่าค่อนข้างช้าเลยแล้วก็กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมอยู่ที่8กิโลกรัมเนาะเออแล้วก็ capacity ของตัวสายที่จะจุเข้าไปนะครับตัวนี้เขาระบุไว้ที่เดี๋ยวนะเป็นปอนต่อหลามิลลิเมตรต่อเมตรโอเคดูตัวหลังแล้วกันนะครับขนาด25มิลลิเมตรเนี่ยก็บรรจุได้น่าจะ 0.25 ละมั้งเออขนาด 0.25 มิลลิเมตรเนี่ยบรรจุได้105เมตรนะครับแล้วก็ขนาด 0.5 มิลลิเมตรเนี่ยบรรจุได้128อ๋อโอเคอ่ะดูง่ายๆเอาใหม่อีกครั้งนึงนะครับตัวนี้ขนาดถ้าเป็นสายขนาด 0.5 มิลลิเมตรเนี่ยบรรจุได้128เมตรอ่ะอันนี้ข้ามไปแล้วกันไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็เป็นสเปคโดยคร่าวๆนะไม่มีอะไรอีกกล่องอีกด้านนึงของกล่องนะครับเขาบอกว่า specification strong body ก็คือบอดี้ที่แข็งแรงนะ high quality stainless steel ball bearing ก็คือเป็นแบริ่งชนิดสแตนเลสนั่นเองนะครับ dual anti reverse system ก็เป็นระบบกันหมุนกลับนะแบบ dual ก็คือแบบ2อันหรือเปล่าเออ mechanical roller bearing นะครับต่อไปเขาบอก multi disc teflon duct system ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเบรกนะน่าจะมีหลายชิ้นอยู่นะครับแล้วก็ power knob ก็คือตัวมือจับมือหมุนเนี่ยแบบ power ไปดูกันข้างในโอ้โหเฮ้ยล็อกตัวใหญ่วะล็อกตัวเบิ่มเลยในกล่องมีอะไรนี่ในกล่องก็จะมีแมนนวล1อันไม่ใช่แมนนวลสิเป็นdiagram นะเป็น diagram ของตัวลอกตัวนี้นั่นเองนะโอ้เดี๋ยวนี้ลอกจีนก็เดี๋ยวนี้ก็ทำดีนะพัฒนาเพื่อให้หาอะไรได้กันได้หาอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็พยายามระบุตำแหน่งของตัวอุปกรณ์แต่ละตัวนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อให้เราศึกษากันนะครับอ่ะมาดูตัวลอกกันเลยโอ้โหตัวใหญ่มาก ยี่ห้อนะอาจจะเป็นยี่ห้อ GTC นะครับโมเดลก็จะเป็น2030นี่แหละเออโอ้ตัวนี้เป็นเบรกเหรอหรืออะไรเนี่ยก็เป็นตัวกันกลับอ่ะเนาะบอดี้นะบอดี้นั้นหนวดก็จากที่ได้ดูนะเอาตรงๆนะมันก็เป็นบอดี้พลาสติกอ่ะนะครับเออบอดี้พลาสติกก็เป็นงานจีนอ่ะนะครับแต่ลอกก็ตัวใหญ่นะลอกนี่น่าจะเบอร์ถือใหญ่ลอกตกปลาทะเลซะมากกว่านะครับถือว่าตัวใหญ่เลยนี่มือนั้นหนวดเนี่ยโอ้โหดูสิอ่ะมาดูโดยรอบกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิกเสียงนะตัวคลิกเสียงนะครับบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกนั่นแหละเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางมือเออโอเคเอาได้นะออกแบบมาดีนะเนี่ยวางมือได้จับกระชับด้วยนะเนี่ยเวลาจับปั๊บหมุนไปเนี่ยนะเออจับกระชับดีเลยล่ะนะครับมีเสียงด้วยนะมีเสียงแก๊กด้วยนะเวลาเราหมุนเนี่ยนะครับโอเคเลยตัวบอดี้ทั้งหมดรวมถึงตัวเบรกนะตัวเบรกนี่ก็เป็นตัววัสดุที่เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับก็เป็นพลาสติกมือหมุนน็อบที่เขาบอกว่าเป็น power เนี่ยน็อบตัวนี้น็อบ power นะครับน็อบประเภทแบบน็อบ power นั่นเองนะครับโอ้โหอ่ะดูตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเอาซูมหน่อยอ่ะขนาดบรรจุสายนะถ้าเป็นสายขนาด 0.4 นะครับก็จะบรรจุได้260เมตรนะครับถ้า 0.45 บรรจุได้200เมตรและก็ขนาด 0.5 บรรจุได้140เมตรอ้าวทำไมมันไม่ตรงกับเมื่อกี้วะเมื่อกี้บอก 0.5 บรรจุได้100ได้เท่าไหร่นะได้เขาบอกว่าถ้าเป็น 0.5 บรรจุได้128เมตรอ๋อโอเคก็ใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะ
ตัวนี้ก็เป็นตัวกันกลับปั๊บมันก็จะดีดเนาะแต่ว่าโอ้โหมันมีช่วงฟรีเยอะเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวดูนะปั๊บเนี่ยมันมีช่วงฟรีเยอะเหมือนกันนะพอมันจะดีด ก็เป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีนเนาะ GTC เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดไม่มีอะไรมากเลยวัสดุนะวัสดุก็เป็นพลาสติกอะนะครับถามว่าตัวนี้ถ้าให้นายหนวดเช็คราคานะนายหนวดว่าไม่น่าจะเกิน 5-600 บาทเนาะสำหรับล็อกเบอร์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นวัสดุประมาณนี้นะครับก็ซื้อมาเล่นกันได้นะครับตัวสปูเองก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะพลาสติกหรือไอ้วัสดุพลาสติกเกรดดีเกรดหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ากราไฟท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไม่ใช่สปูนโลหะแน่นอนนะครับเนี่ยเป็นสปูนพลาสติกเนาะข้างล่างก็ด้วยการองค์ประกอบก็ทั่วๆไปนะครับความแข็งแรงไหมหนวดว่าก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับถ้าซื้อมาแบบตกปลาเล่นๆเนี่ยสบายๆนะครับนี่เขาบอกว่าไงมี1บอแบริ่งโอ้โหมี1แบริ่งเนี่ยเยอะจังเลย ก็เอาเถอะเนาะตัวขนาดนี้นะครับดูกันสนุกสนานนะก็ขอบคุณ FC มากเลยที่ฝากมาเพื่อมารีวิวกันสนุกๆ นะเอาไปฟังเสียงคลิกเสียงกันหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับจัดไปสักเท่าไหร่20วิยาวๆ3 2 1ไปโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับเสียงดังลั่นเลยแต่จริงๆอยากแกะดูนะแต่ว่าก็ไม่เอาดีกว่านะเกรงใจ FC เขาเดี๋ยวส่งกลับคืนมาให้เขาดีกว่านะครับก็รีวิวโดยรอบตัวแบบให้ FC ทั้งหลายได้ชมกันดีกว่าเนาะตัวเขาควายตัวหนอนนะครับตัวหนอนตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าวัสดุก็ถือว่าพื้นๆนะธรรมดานะซื้อมาเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับคิดว่าเขาน่าจะซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตแหละนะครับตัวปรับคอนปรับได้ละเอียดไหมก็พอได้อยู่นะก็พอได้อยู่แหละนะครับตัวปรับคอนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับความพิเศษของมันมีอะไรบ้างก็ตัวมันใหญ่อะ ตัวมันใหญ่อะนะก็ถือว่าตัวมันใหญ่ก็โอเคก็สวยเท่ดีนะจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยนวดเริ่มมีความชื่นชอบในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกปลาเนาะลอกตกปลายุคสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ทำแบบมีสีสันหลากหลายเนาะอย่างสีเขียวสีชมพูสีม่วงนะสีแดงนะทำออกมามากมายยกตัวอย่างเช่นของโอมาโต้เนี่ยโอ้โหหลากหลายสีสันมากเลยรวมไปถึงอบูกาเซียเนาะเขาก็ทำหลากหลายสีสันรวมไปถึงลอกประเภทสปินนิ่งนะครับปัจจุบันก็มีสีทองนะสีเขียวนะโอ้โหทองตัดดำทำมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซกชันนะครับของรอกตกปลาที่เป็นขนาดใหญ่เนาะขนาดใหญ่เอาไว้ตกปลาทะเลได้นะครับซึ่งวัสดุภายนอกเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับก็เป็นพลาสติกอย่างนึงแต่ไม่มั่นใจเรื่องของชนิดนะครับถามว่าเอาไปตกปลาทะเลได้ไหมผมว่านนวดว่านะสบายมากเลยนะครับแบริ่งตัวเดียวนะครับเฟืองไม่รู้เฟืองอะไรก็อย่าไปคิดมากนะลุยอย่างเดียวนะครับสำหรับงานนี้อะใครที่เคยใช้ลอกรุ่นนี้นะ GTC 2030นะครับเหมือนที่ FC ของนันหนวดส่งมาให้ชมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าเคยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีครอบครองไว้แล้วเป็นยังไงบ้างนะโอเคสำหรับลอกตัวนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสหายทั้งหลายสหายฟิตติ้ง